ื่อพวกเราสี่คนต้องมาเฝ้าหอพักที่มีความใหญ่และมืดแถมที่นี่ยังมีตัวประหลาดแฝงตัวมาเพื่อจับมนุษย์บริสุทธิ์กินอีกถ้าอยากรอดแล้วก็จะต้องปิดประตูให้สนิทดูทางออกให้เรียบร้อยแล้วก็ส่องกล้องให้ดีๆอย่าปล่อยให้พวกตัวประหลาดเข้ามาในอาคารเด็ดขาดไม่งั้นทุกคนจะตายฉันเป็นรปภ.รปภ.ฉันก็เป็นรปภ.เหมือนกันหน้าที่มาของพวกเราหลังจากที่เราทำงานร้านอาหารแล้วจานแตกไปเกือบ2ล้านนายคือใครตายแล้วเปลี่ยนชีพแล้วเนี่ยนั่นคือ security โอเคได้งั้นพี่กิจคือยามผมนี่มือมองฟ้าเลยฮะเฮ้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราได้รับงานใหม่ไปฟอกอพาร์ตเมนต์สุดหรูเลยนะเพื่อนเขาบอกว่าอยู่ไกลจากตัวเมืองไม่มากนักงั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าก่อนที่หัวหน้างานจะไล่เราออกก่อนที่เราจะเข้างานไม่ทันโอเคไปเลยทำไมเขาต้องจ้างทั้ง4คนนะก็นั่นน่ะดิอพาร์ตเมนต์อาจจะใหญ่มากเลยก็ได้นะหรือมีผีว้าวตายครับกันเลยอ๋อลืมใส่เสื้อเมื่อกี้เฮ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเราจะเข้ามาในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่เขาจ้างลงมาแล้วนะดูตรงนี้ดิเขาบอกว่าให้เราเนี่ยดูผู้อยู่อาศัยให้ดีๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้อยู่อาศัยที่นี่จริงๆแล้วก็เปิดให้เขาเข้ามาได้แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ปิดประตูไม่ให้เขาเข้ามาอ๋อนี่เราต้องมารีชาร์จพาวเวอร์ก่อนนะเพื่อนโอเค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 ที่นี่เนี่ยใช้ระบบเป็นเครื่องปั่นไฟอีกแล้วแบบนี้ทุกเกมเลยอ่ะปั่นมือปั่นไปเสร็จเรียบร้อยเราต้องปิดทางออกให้นี่นายทำอะไรอ่ะแอบเพื่อนลองดูว่าแอบได้หรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยแอบอีกแล้วเป็นคนยังไงเนี่ยเป็นคนขี้แอบอ่ะหรอนายจะอ้วดินอนในนั้นน่ะไม่ดูนี่ดิมีประตูทางออกด้วยอ่ะเราสามารถมองข้างนอกได้อย่างชัดเจนแสดงว่าอาจจะมีใครแอบเข้ามาในอาคารก็ได้เราต้องปิดประตูปิดเออมีอีก3ประตูพวกนายไปช่วยกันปิดหน่อยโอเคเดี๋ยวฉันวิ่งไปทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยมีถังไว้สำหรับแอบทุกที่เลยอ่ะนี่ฉันแอบส่องฮ่าสวัสดีมีใครเห็นฉันไหมเฮ้ยเราอู้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยสล็อตงั้นเราก็แล้วเห็นไหมเดี๋ยวจุ๊บแจงก็มาบอกให้พวกเราออกไปทำงานอยู่ดีอะไรบ่นอะไรฝั่งนี้ปิดเรียบร้อยแล้วอีกประตูนึงอ่ะทุกคนปิดเรียบร้อยแล้วครับปิดเรียบร้อยแล้วนะใช่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปรับงานกันดีกว่าหัวหน้าบอกว่าถ้าทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้เรารับโทรศัพท์ทันทีกดโทรหาออฟฟิศสำนักงานใหญ่ไปคุยเลยหัวหน้าชอบบ่นฮัลโหลฮัลโหลสำนักงานใหญ่เหรอครับเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครรับเลยอ่ะเฮ้ยพวกนายได้ยินฉันหรือเปล่าเอาล่ะหน้าที่ของพวกนายมีไม่มากนักฉันขอพูดแบบสั้นๆแล้วกันอย่างแรกให้ดูคนที่เข้ามาด้วยว่าเขาใช่คนในอาคารของเราหรือเปล่า2อย่าลืมปิดประตูให้เรียบร้อยเพราะที่นี่ชอบมีใครแอบเข้ามาอยู่เรื่อย3ให้ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็พยายามเลี้ยงไฟให้ด้วยนะเพราะว่าที่นี่ใช้เครื่องปั่นไฟมันอาจจะมีไฟดับได้นะแล้วพวกนายอาจจะเป็นอันตรายและ5ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินแล้วก็รีบยกสายโทรศัพท์โทรหาฉันทันทีเดี๋ยวฉันจะส่งทีมงานเข้าไปแล้วก็อย่าลืมแอบในกล่องถ้าเกิดว่านายอยากจะปลอดภัยขอโทษทีนะคะฉันกลัวมากเลยนะคะคือว่าฉันอยู่ที่ห้อง44นะคะโอ้ my god ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าหน้าตาเขาก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะพวกนายคิดว่าไงในนี้มีห้อง44เปล่าอ่ะพวกนายเมื่อกี้ฉันดูในกล้องฉันเห็นหน้าคนคนนึงอยู่โผล่อยู่หน้ากล้องอ่ะแต่เขาไปแล้วอ่ะใช่หรอฉันไม่เห็นใครเลยนะจุ๊บแจงเธอตาฟ้าตาฝาดเร็วๆเธอนะคะช่วยให้ฉันเข้าไปเถอะข้างนอกมีเสียงอะไรแปลกๆด้วยฉันไม่มั่นใจเลยนะคะเฮ้ยทุกคนช่วยสังเกตหน้าผู้หญิงคนนี้หน่อยสิเขามีอะไรผิดปกติไหมอย่างเช่นแบบว่าใส่กางเกงในข้างนอกกางเกงอะไรฉันเห็นแต่รอยไฝรอยกระเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนฉันก็ไม่เห็นอะไรแปลกๆนะฟันเหลืองนี่ผิดปกติไหมอ่ะฟันเหลืองไม่ผิดปกตินะพวกเราก็เหลืองเหมือนกันงั้นฉันดูคิดว่าคนนี้น่าจะใช่นะฉันเปิดประตูให้เขาแล้วกันขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวฉันดูกล้องวงจรปิดติดตามตัวเขาก่อนมีอะไรแปลกๆไหมทุกคนตรงนี้จะเปิดตรงนี้ประตูจะเปิดเฮ้ยประตูเปิดปิดแล้วเขาหายไปไหนอ่ะดูจากสภาพแล้วเขาเดินกลับเข้าไปในอาคารอ่ะไม่มีอะไรผิดปกติเลยเพื่อน
ให้พวกนายอยู่นะเพื่อนได้เลยเช็คประตูให้เรียบร้อยนะจุ๊บแจงเผื่อว่ามันจะมีตัวประหลาดอะไรมาอีกพี่ขิดอย่าลืมที่จะหมุนวาล์วไฟด้วยนะครับผมปั๊มไฟไว้เรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะว่าเขากลับนะเมื่อกี้นะคะฉันไปดูหนังมาหูหนังน่ากลัวมากเลยวันนี้ฉันจะนอนไม่หลับแน่ๆเลยล่ะค่ะโอ๊ยให้ตายเธอหัวเขากลับหัวตาลปัดแบบนี้แล้วคุณจะปล่อยเขาเข้ามาเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฉันว่าเราควรปิดแล้วเราควรปิดเอาปิด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 ทำไมประตูถูกเฉือนนี่เข้าประตูเฉือนป่ะเฮ้ยประตูถูกเฉือนเปิดประตูนึงฮะปิดปิดประตูฉุกเฉินเปิดประตูนึงมีใครวิ่งไปไหมอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวฉันดูให้ประตูฉุกเฉินเหรอฉันคิดว่าน่าจะใช่แถวนี้นะโอ้จริงด้วยมีประตูฉุกเฉินเปิดฉันไปอยู่โอเคปิดเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับโอเคอุ๊ยมีคนมาแล้วลูกบ้านคนต่อไปมายังเขาบอกต้องการขอเข้าห้องน้ำหน่อยฮะหัวเขาสั่นเฮ้ยหัวสั่นเหรอขอดูแป๊บฉันดูก่อนอุ๊ยเอ้ยเร็วๆหน่อยสิฉันปวดฉี่จะแย่อยู่แล้วไม่เห็นจะสั่นเลยพี่กิตไม่สั่นจริงด้วยเฮ้ยสั่นจริงเออเขาห้องเดิมปิดไปให้เขาเข้าใช่ทำไมพวกเอ็นถึงหลอกแกจริงๆไปดูประตูเฮ้ยฉันว่าเขาต้องแอบเข้าประตูไหนสักประตูนึงแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันขอดูกล้องวงจรปิดแป๊บตอนนี้ประตูข้างหลังไม่เปิดประตูซ้ายไม่เปิดโอเคประตูทุกประตูปิดอยู่เฮ้ยอย่าลืมเลี้ยงไฟด้วยหมุนไฟหมุนไฟได้แล้วเฮ้ยคนต่อไปมาแล้วเอ้วันนี้เพื่อนนี่ฉันเองฉันออกไปข้างนอกเพราะว่าฉันติดบั๊กน่ะให้ฉันเข้าไปหน่อยเถอะนะเขาบอกว่าเขาติดบั๊กอ่ะดูขาดิขาเขาปกติเฮ้ยด้านหลังเขามีหน้าเพิ่มมั้ยเนี่ยดูดีๆฉันคิดว่าถ้าฉันดูจากตาเนื้อแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะหน้าตาก็ดูเป็นมิตรดีงั้นฉันลองปล่อยเขาเข้าไปแล้วกันประตูยังโอเคอยู่นะมาพวกนายเดินตามไปดูดิฉันตามอยู่ทำไมตามไปลูกโอ้ตามกันเป็นพวนรักษาความปลอดภัยวะส่งถึงห้องพวกนายอะไรเอามาดูห้องนี้เหรอเฮ้ยแล้วตอนนี้ฉันจะพวกนายมาดูคนนี้ก่อนโอเคไหนห้องไหนห้องหลักเราอ่ะมันมีประหลาดเข้ามานายมาดูดิมันลอยได้ด้วยไหนห้องหลักเขาสะพานโค้งนี่เหรอทุกแกห้องกล้องแล้วอ่ะเฮ้ยเขาหลอกสะพานโค้งให้ตายเถอะนี่มันอะไรเนี่ยฉันนึกว่าหนังผีไอ้เรื่องที่ผู้หญิงมันลอยได้อ่ะเอ็กโซซิสต์อ่ะนะเอ็กโซซิสต์ใช่นี่มันเอ็กโซซิสต์หรือเปล่าทำไมมันหูลอยแล้วมันกระตุกด้วยนี่คุณตำรวจได้โปรดเถอะค่ะฉันอยากกลับเข้าไปนอนในห้องของฉันนะคะโอ้แบบนี้ลองปล่อยเข้ามาไปเพื่อนไม่เอาปิดไอ้อย่าหาเรื่องดีกว่าโอ้ยไอ้ตัวนั้นนี่มันกลายพันธุ์กลายร่างประตูทุกประตูปิดดีไหมโอเคปิดดีอยู่วิ่งดูอยู่เฮ้ยฉันขอดูฝันไฟเพิ่มนะไฟตอนนี้5หลอดเต็มเฮ้ยคนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ยคนนี้เขาบอกว่าอยู่ห้อง121อ่ะช่วยเช็คห้อง121ให้หน่อยนะคะพอดีว่าฉันน่ะจองห้องไว้นะคะและฉันก็ชอบเหมือกของพวกนายมากเลยตรวจสอบกล้องแล้วไม่มีอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาชอบหมวกของพวกเราอ่ะเขาน่าจะปิ๊งใครสักคนหนึ่งในนี้แน่ๆเลยเพื่อนนายหรือเปล่าเข้าเลยไม่ได้ปล่อยเขาเข้ามาแม่ไปเขาเข้าไปเลยไปเชิญครับคุณผู้หญิงกระเงาเงาฉันว่าคืนแรกเนี่ยที่พวกเรามาเฝ้าที่นี่นะคงไม่มีอะไรผิดปกติมากมายหรอกมันคงให้เราแบบอีซี่อ่ะนะเพื่อนเนาะมาเราดูคนสุดท้ายกันดีกว่ามาคนสุดท้ายสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันย้ำหน้าใหม่อะดิเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักนะช่วยปล่อยฉันเข้าไปหน่อยเถอะตอนนี้ฉันเหนียวตัวไปหมดแล้วคนนี้เขาเหมือนแบบเป็นครึ่งหนึ่งเขาเป็นเหล็กนะพี่กิตเขาอาจแค่เป็นเขาแบบแค่เขาเสียแขนเสียขาไปไงตีมไหมใส่ตีมปาร์ตี้เพราะไปปาร์ตี้มาหรือเปล่าดูจากหน้าตาแล้วก็ยังดูใจดีแล้วก็ไม่ได้มีตัวแบบกระตุกเท่าไหร่นะเหมือนใส่ชุดกรอกนะฉันว่าไม่มีอะไรหรอกไปปล่อยเขาเข้าไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยผ่านแล้วคืนแรกคืนที่2เขาบอกว่ามันมีเซ็กชันอันล็อกอ่ะพื้นที่มาหรอนี่ไงพื้นที่ข้างๆนี่ไงเพื่อนโอ้ยแค่นี้ก็วิ่งเยอะแล้วนะเดี๋ยวนะฉันขอเช็คที่กล้องวงจรปิดนิดนึงตอนนี้พื้นที่ที่มาใหม่โอ้ my god มันอยู่ไหนอ่ะในกล้องวงจรปิดอ่ะดูได้แค่พื้นที่เก่าพื้นที่ใหม่มันจะแยกออกมานิดหน่อยอ่ะดูประตูมันแดงข้างนึงอ่ะฮะเฮ้ยประตูมันเปิดไวมากเลยอ่ะพวกนายต้องประจําจุดด้วยนะเพราะเราต้องหาทางที่จะเปิดประตูคนที่มาอยู่ตรงนี้ทุกคนคนต่อไปเชิญครับเฮ้ย my friend ฉันติดบั๊กอ่ะแล้วฉันก็ออกไปข้างนอกอีกแล้วคนนี้อีกแล้ววะเนี่ยพวกนายคิดว่าไงอ่ะหน้าตาเขาดูปกตินะอุ้ยมีคนอยู่นอกประตูเพื่อนมาดูบ้างหายไหน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 อุ้ยไหนอุ้ยปิดเร็วปิดเร็วปิดเร็วปิดแล้วนายอย่าดูเลยหน้าตามันตาแดงแป๊ดเลยมันไปแล้วมันอยู่หลังบ้านเราเนี่ยคนนี้ปีโป้ปีโป้เอ้ยแปลกนะภาษาเอ้ยทำไมมันถึงพูดว่าปีโป้ปีโป้ปีโป้ไลยูปีเปอร์ลิปเฮียนี่คือปีโป้ปีโป้ชอบคุณปีโป้อยู่ที่นี่ปีโป้อาศัยอยู่ณอาคารแห่งนี้ปีโป้ฉันว่ามันเหมือนต่างดาวนะใช่หรอควรไหมถ้ารูปร่างหน้าตาเขาไม่ได้แปลกไปฉันคิดว่าก็น่าจะให้เขาเข้าได้อยู่นะเอาเป็นว่าพวกนายไปตรวจเช็คดูแล้วกันฉันเปิดเข้าไปแล้วหน้าที่ของนายคือเดินตามโอเคเดินตามแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างปีโป้ปีโป้ปีโป้เข้าไปไหมปีโป้เข้าไปปีโป้เข้าห้องอย่างดีหรือเปล่าโอเคปีโป้ห้องเดียวกันหมดเลยโอเคคนต่อไปเชิญครับ Hey my friend ฉันติดบั๊กอีกแล้วอะอะไรเนี่ยขยันติดจังวะไอ้คนนี้อีกแล้วเหรอฉันไม่อยากให้นายเข้าแล้วล่ะเฮ้ยประตูเปิดแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตกใจหมดเดี๋ยวขอฉันเช็คประตูนิดนึงดิโอ้ยนี่ผ่านไปแป๊บเดียวดูดิไฟต้องมานั่งหมุนอีกประตูเปิดอยู่เปล่าไม่เปิดแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนายคนนี้ตลาดสุดแม่นมมีวัวมาขอที่พักหมอหมอหมอทุกคนคิดว่ามะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้กันจ๊ะใครจะไปรู้กันเล่าถ้าอย่างนั้นนี่ทุกคนจ๊ะอยากกินนมวัวกันไหมจ๊ะไม่อยากครับไม่อยากครับดูจากสายตาแล้วเนี่ยฉันว่าเขาปกตินะแค่ใส่มาสคอตประหลาดๆแค่นั้นเองอ่ะก็ปลุกคนในห้องเหรอไปอะไรในกล้องวงจรปิดมีผีตรงไหนอ่ะอุ้ยตกใจหมดเลยอะไรเพื่อนนายก็เจอเหมือนกันใช่ไหมเจอเปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยฉันเคยเห็นแล้วฉันเคยเห็นแล้วไอ้ตัวนั้นอ่ะโอ้ไอ้เรามันคือตัวเดียวกับไอ้ที่มันอยู่ตรงประตูปะไอ้ตัวเดียวกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเขามีปักเอ๊ะมีปักท้องมาเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนเด็กโปรดเถอะไอ้ฉันเข้าไปข้างในเถอะนะเพื่อนเร็วหน่อยเร็วหน่อยเพื่อนไม่น่าใช่แล้วอันนี้ทำไมมันยังยิ้มได้อยู่ทั้งที่มีดยังปักอยู่กลางอกลาก่อนประตูฉันก็ยังยืนคุยกับมันอยู่ได้น่ากลัวจะตายก็ฉันอยากคุยกับมันดูก่อนว่ามันจะโกหกอะไรพวกเราบ้างอะประตูนี้ยังปิดสนิทอยู่ดีฝั่งนี้มีห้องที่ถูกล็อกอยู่เหมือนกันเฮ้ยมาใหม่นะพี่ไหมคนต่อไปเป็นไงบ้างมีผีเสื้ออะไรอย่างเหมือนเดิมอะแต่รูปร่างเขาเป็นยังไงต้องดูด้วยว่าเขามีศพกระตุกหรือเปล่าถ้าเขากระตุกแปลว่าเขาเป็นเอเลี่ยนนะไม่ตุกฉันดูกล้องก่อนนะเนี่ยจ่ายนะว้ายอะไรอะไรอ๋อมันโผล่มาปุบปับนี่ไงอีกแล้วนายโดนผีหลอกอีกแล้วอ่ะเพิ่งดูเลยตกใจอะอยากเจอมั้ยได้เจอแล้วนายปล่อยเขาไหมอะให้ประตูเปิดปล่อยเขาเข้าไปเลยคนนี้ไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรโก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 เฮ้ยมีคนนิโคลัสเข้ามาสวัสดีฉันชื่อนิโคลัสโทษทีที่ภาษาอังกฤษฉันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ฉันอยู่ที่นี่แน่นอนน่ะเชื่อมั่นในตัวฉันจะตกไหมเปิดไปเลยเฮ้ยหาลูกคื
ว่าต่อไปคืนที่3เอ้ยฮัลโหลโยวีวีอาวาวาเล่เฮเฮวาวาเฮ้ยนี่มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วดูหัวเขาดิกระตุกด้วยคอกระตุกหัวกระตุกหัวกระตุกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเจอความตื่นเต้นปะฉันจะลองปล่อยอันนี้เข้าไปดีปะตื่นเต้นยังไงอ่ะอยากร้องอ่ะมันจะได้ฆ่าเราเหรอเฮ้ยงั้นทุกคนทุกคนไปหลบอยู่ที่ไอ้นี่ก่อนไปหลบอยู่ในกล่องก่อนเดี๋ยวฉันจะลองปล่อยไอ้เจ้าดีนลงไปดูว่ามันจะใช่ปีศาจจริงหรือเปล่าไอ้ศพกระตุกเนี่ยแอบกล่องแล้วแอบกล่องแล้วพี่กิดไปแอบกล่องอื่นได้ไหมล่ะอันนี้ฉันไปแอบกล่องแล้วจุ๊บแจงไปแอบกล่องอื่นได้ไหมเดี๋ยวฉันจะแอบกล่องนี้เพราะเดี๋ยวฉันปล่อยให้เฮ้ย ฉันเป็นฉันเป็นคนในอพาร์ตเมนต์นี้จริงๆฉันลองปล่อยนะเดี๋ยวประตูเปิดปล่อยเลยไปแล้วเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยไงเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างมันเปลี่ยนร่างเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรวิ่งได้มันเป็นปีศาจเปลี่ยนร่างเราต้องไปจับโทรศัพท์อ่ะไปดิมันอยู่ไหนแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วมันอยู่แถวฉันเฮ้ยมันเดินผ่านกล่องฉันอยู่ใกล้ๆห้องเราเลยมันอยู่แถวฉันมันอยู่แถวฉันเดี๋ยวฉันจะไปกดโทรศัพท์ให้ใกล้ถงมันอยู่ใกล้ถงกดหรือยังไม่เข้ากดหรือยังฉันกดอยู่เรียบร้อยแล้วข้ามหน้าโอ้ยโอ้ยฉันกดเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคตอนนี้เรากำลังส่งคนเข้าไปนะพวกนายระวังตัวด้วยว้ายมันมาหาฉันมันคานผ่านหน้าโอ้ยทำไงอ่ะฉันไม่รู้ว่ามาบริษัทน่าจะมาเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้เฮ้ยรับโทรศัพท์มันขึ้นสีแดงแล้วโอเคโอเคให้ตายเถอะเป็นไงมั่งฉันคิดว่าตอนนี้เขาได้จะมากำจัดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้โทรศัพท์มันขึ้นสีแดงแล้วอ่ะใช่นะออกมาได้แล้วโอ้ยนี่คือผลของการที่เราปล่อยไอ้เจ้าเอเลี่ยนนั่นไปใช่ไหมเช็คประตูเช็คประตูไฟจะดับไฟจะดับโอ้โหเฮ้ยโอ้ประตูแดงทุกบานโอ้ยประตูนี่ก็แดงปิดฉันปิดแล้วฉันปิดแล้วว้ายไม่ยังไม่ไปไม่ได้ no ฉันตุยทุกคนปีศาจยังไม่ไปนะเราต้องโทรศัพท์อีกรอบนึงทะเลชักกำลังเกิดฉันโทรแล้วโอเคเรียบร้อยตอนนี้เขามาล่าปีศาจแล้วกว่าจะกำจัดปีศาจไปได้เอาคนแปลกๆเข้ามาอีกนะฉันจะเอาเข้ามาอีกเรื่อยๆไปทำคนเดียวเลยงั้นอ่ะเอาล่ะตอนนี้เราเช็คประตูก่อนเอ้ยประตูหูยประตูบานนี้เปิดอาซาเปิดตอนนี้ตอนตาวันที่3คือวันสุดท้ายในการทำงานของพวกเราเราจะต้องเปิดทำทุกอย่างให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้บานไหนด้านหลังโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้มันเป็นโซนใหม่ดิจุ๊บแจงใช่ไหมใช่เฮ้ยแสดงว่ามีประตูเพิ่มอ่ะเนี่ยเราต้องมาดูประตูเพิ่มด้วยไม่งั้นปีศาจจะเข้ามาทำไมคนนี้ใส่พิบอ่ะคำว่าคนเนี้ยประหลาดฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยมันเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างถ้ามันควบคุมพลังงานได้แบบนี้ฉันคิดว่าไม่น่าปล่อยเข้ามานะปุ๊บออกไปฮะประตูพังปิดแล้วประตูด้านในด้วยในเขาวงกตจุ๊บแจงอย่าลืมดูแล้วโอ้ตอนนี้ฉันจะดูกล้องวงจรปิดสักหน่อยแล้วกันวายเฮ้แกต้องดูดกินแล้วขย่ำไม่มีใครกินพวกเราได้หรอกพวกเราไม่ได้หรอกไอ้มีอันนึงอยู่ในเขาวงกตมันมาเป็นหน้าเป็นตาเลยปิดเป็นหน้าเป็นตาเลยนะแขนขาหายคนเนี้ยนี่ที่นี่มีตู้ยอดเหรียญอัตโนมัติหรือเปล่าฉันเนี่ยโคตรหิวเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันกินไอ้แม่วัวไปปะเนี่ยเพื่อนฉันไปกินแม่วัวไปแน่ๆบอกเลยว่ามันยังมีแขนขาอยู่แต่พอเข้ามามันหายเลยจริงเหรอเฮ้ยนี่คือปีศาจปลอมตัวมาแน่ๆเราปล่อยมันเข้ามาไม่ได้นะปิดไปเฮ้ยสวัสดีจ้าโยกาโอ๊ยตาเข้าไปไหนอ่ะเฮ้ยวันนี้เป็นไงบ้างมีคนแปลกๆเข้ามาบ้างไหมเออตาเขาเป็นไรเขาตาเหล่เหรอเอ้ยมันตาเหล่ๆแบบนี้ฉันว่าไม่น่าใช่ป่ะหรือเป็นหรือว่าใช่มันใช่หรอคนตาเหล่แบบฉันว่าเราควรไม่ให้เข้านะเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นอะไรนะฉันก็แค่ตาเหล่เมื่อวานคือแบบว่าสุดดม
ยาดมเยอะไปหน่อยอ่ะตามันก็เลยขี้ก็ดูปกตินะยกเว้นตาเหล่ไม่ครับคุณตาเหล่ผมไม่ให้คุณเข้าครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธไม่ให้ใครเข้าเนี่ยมันจะแบบมีผลอะไรต่อการงัดประตูเข้ามามั้ยเนี่ยพี่คิดว่ามันจะไม่ผ่านเพราะเราเลือกคนที่ถูกต้องให้ครบ10คนหรือเปล่าครบตามจำนวนหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันแฮะเราต้องคอยสังเกตการให้ดีๆเชิญครับคนต่อไปบูนี่กลัวฉันหรือเปล่าฮ่าฉันอยู่ห้อง44นะห้อง44เหรอดูจากสภาพการแต่งตัวของเขาแล้วก็น่าจะเป็นเชฟอะนะแล้วก็มีในประวัติด้วยเงาใหญ่นี่นับไหมอะไรนะพี่ไม้เงามันใหญ่ๆนับไหมเงาใหญ่ก็เอาไม่รู้ว่าเงาหมวกปีกหมวกมันใหญ่เกินโอ้มันก็เป็นปีกหมวกเฉยๆแล้วนะฉันว่าคนนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดมั้งเข้าได้เลยเปิดเลยลองงั้นไม่มีอะไรมั้งขอบคุณมากเลยเนาะฉันขอดูเส้นทางการเดินทางแข็งแรงไหมรัวฉันแหลบไปที่อื่นหรือเปล่าโอ้ยนั่งไงอะไรอยู่ๆฉันก็ตายเป็นไรไม่รู้เอ้าฮะที่ไม่ตายได้ไงไม่รู้อยู่ตัวฉันก็ตูดแล้วฉันก็โดนตัวดำๆขย้ำเลยแสดงว่ามันหลุดจากประตูหรือเปล่าเฮ้ยดูประตูให้หน่อยประตูไหนประตูหลังเหรอไม่นะประตูที่แจนดูอยู่ไม่เปิดฉันโดนตัวดำๆอ่ะเฮ้ยประตูจากข้างหลังฉันก็ไม่เปิดเหมือนกันน่ะนายพีทอนตัวไหนมาไม่รู้ยืนตรงนี้เองไม่มีนะไม่มีเลยเฮ้ยมีประตูเปิดอันนึงตัวไหนของกดกันแล้ววิ่งไปนั่นไม่เมื่อกี้จังเช็คแล้วตอนพี่ไม้ร้องอ่ะแสดงว่าแล้วตายเลยเมื่อกี้ระวังนี่ไงน้องกำลังจะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งมาประตูตรงที่ปั่นไฟประตูตรงที่ปั่นไฟโทรศัพท์นะไม่ใช่มันหายไปแล้วมันเหมือนมันเข้ามาเลยอ่ะมันโทรศัพท์เลยโทรศัพท์ก่อนแต่โทรไปแล้วนะโทรนี่มันยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้มันอยู่ตรงหน้าประตูเลยเพื่อนไม่เมื่อกี้ตอนที่พี่ไม้ร้องอาจารย์วิ่งเช็คเลยไม่มีประตูบานไหนเปิดแสดงว่ามันแอบเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วอะดิแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่รู้นายเจอตัวดำกันใช่ไหมใครตายเมื่อกี้ฆ่านายเสร็จปุ๊บมันก็หายไปเลยฉันไงแล้วสรุปฉันเข้าไม่ได้แล้วยังอะเพื่อนเข้าไปเถอะข้างในมีผีนะฉันบอกเลยเฮ้ยมีเครื่องจ่ายอาหารอัตโนมัติที่นี่มาฉันหิวมากเลยอ่ะทำไมนายไม่ไปเซเว่นล่ะข้างนอกมีปีศาจนายจะไปเซเว่นได้ไงโอ้ยนี่เสียงท้องฉันร้องไหมเนี่ยเข้าไปที่นี่มีตอนนี้ประตูทุกอย่างปิดอยู่ฉันรู้เส้นทางของชายคนนั้นก่อนเฮ้ยประตูเปิดประตูด้านหลังวายฉันวายฉันเปิดต่อหน้าเปิดต่อหน้าต่อตาฮ่าฮ่าเขาเข้าไปในห้องหรือยังเพื่อนเช็คให้ดีๆหน่อยเยี่ยมเฮ้ยเชฟเอียนมารู้สึกว่าจะไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะเฮ้ยเพื่อนนายว่ามะเขือเทศนี่เป็นผลไม้หรือเป็นผักอะฮะใครจะไปรู้เราฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นผักละมั้งเป็นมะเขือเทศไปเข้าไปเฮ้ยเชฟเอียนเฮ้ยขาดอีกแค่คนสุดท้ายเท่านั้นเองวู้มาเราวิ่งปิดประตูจนปิดมาแล้วนะเพื่อนได้อยู่ไหนคนท้ายอะเฮ้ยคนสุดท้ายมาแล้วเฮ้ยนายเร็วหน่อยนี่เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้บ้างป่ะเนี่ยรีบปล่อยฉันเข้าไปเร็วโหนายหน้าตายิ้มแย้มขนาดนี้อ่ะปล่อยเข้าไปแล้วกันเย้ yeah! และแล้วพวกเราก็สามารถรอดชีวิตจากปีศาจกันได้รปภ.คนนี้วิ่งจนขาแตกให้เธอนะโอ้แค่นายปล่อยเข้ามาตัวเดียวก็วิ่งกันตาเหลือกเออใช่มันคามรัวๆเลยโอเคค่ะก็เป็นว่าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะจริงๆเนี่ยถ้าเขาทำแบบปีศาจมาเยอะกว่านี้หน่อยน่าจะตื่นเต้นกว่านี้เนาะก็ไว้เป็นครั้งหน้าแล้วกันถ้าตัวเกมมีการอัปเดตใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบายบายแน่เลยได้ดูชัดขนาดนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้หักมาสะบัดใช่ไหมหรือฉันคิดไปเองเดี๋ยวละลอยนั่นนายเป็นหุ่นนายเป็นหุ่นใช่ไหมเฮ้ยมันไปหลังเวทีแล้ว